ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเดียสร้างทดลองไปเรื่อยก็สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีไปทางเพจ Facebook ด้วยก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่เนาะในเพจ Facebook เพราะว่าติดปัญหาหลายอย่างนะครับในเพจ Facebook ผมลงคลิปทีไรมันเครื่องโทรศัพท์ผมมันค้างนะครับมันลงไม่ได้หลายครั้งแล้วนะครับก็วันนี้ไถนาเหมือนเดิมนะครับนี่ก็ไถมา2วันก็วันละ3ไร่นะครับเพราะว่ามันไถยางมันติดลมนะครับตรงนี้ไม่เท่าไหร่นะครับตรงนี้นี่น่าจะหนักเลยนะครับตรงนี้น่าจะติดลมแต่ว่าฝนนี่หยุดไปนานแล้วครับฝนหยุดไปนานแล้วก็ไถผ่าน3วินหน้า6หลัง 5.5 นะครับล้อเหล็กใส่วงแหวนข้างซ้ายล่องใน
ก็หมดแล้วดูป่าดูตรงไปเลยครับก็ไถไปประมาณวัน2วัน3วันเนาะประมาณถ้าไถดีๆเนี่ยประมาณ3วันนะครับ3วันก็เสร็จก็นาประมาณไม่ถึง10ไร่เนาะไม่ถึง10ไร่แต่ไอเมื่อก่อนเนี่ยผมไถวันละ5ไร่เลยนะครับไถ2คนนะครับแต่ปีนี้ผมไถคนเดียวให้พี่ผมมาช่วยนี่เพิ่งมาช่วยนี่ครับก็ปกติผมไถคนเดียวก็วันละ3ไร่นะถ้าไถ2คนนี่ก็6ไร่เลยนะครับวันหนึ่งนี่ห้าหกไร่แบบว่ารถจอดเฉพาะตอนที่กินข้าวนะครับแต่พอดีปีนี้มันแรงแล้วนะครับนี่ก็เลยไม่รีบเนาะแบบไถเรื่อยๆนะครับก็เห็นไหมเขาว่ามีพายุเข้าอีกอยู่นะแต่ว่าเมื่อคืนนี่เหมือนจะมานะครับแต่ว่าก็ไม่มาอยู่ดีนะครับอ่ะนี่ครับก็ในใจอยากได้รถใหญ่อยู่เนาะครับก็มีหลายคอมเมนต์อยู่ทักมาทำไมไม่ซื้อรถใหญ่เนาะเห็นเขาถามกันเยอะเลยนะครับสาเหตุที่ผมไม่ซื้อนะเอาง่ายๆก่อนคือผมอยากได้นะครับถ้าพูดตรงๆนี่ผมอยากได้เลยเพราะว่าคือยังไงล่ะมันอยากได้นะครับอย่าไม่มีเหตุผลไหนมาอ้างเนาะถ้าคนจะซื้อนี่ครับแต่ว่าพอดีผมไม่มีเงินนะครับกำลังทรัพย์ของผมไม่เพียงพอนะครับคือยังไงล่ะไปเรื่องออกได้อยู่แต่ตอนผ่อนนี่ครับผมคิดว่าผมผ่อนไม่ไหวเนาะนะครับพอผ่อนไม่ไหวปุ๊บก็โดนยึดนะครับแน่นอนเลยผมมั่นใจเลยผมโดนยึดแน่นอนเพราะยังไงก็ไม่ทันเนาะเพราะมันมีภาระหลายอย่างนะครับก็ใช้รถเล็กไปนะครับก็ผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนก็แนะนำมาอยู่ว่าไม่ให้ซื้อนะครับผมก็ไม่ซื้อนะครับถ้าซื้อก็ซื้อได้เลยนะครับเพราะว่าไอแค่มีคนค้ำนะครับแล้วก็มีเงินดาวนิดหน่อยก็ออกมาได้เลยนะครับสำหรับรถไอ้ไถใหญ่เนาะแบบ L50 อะไรประมาณนี้นะครับ L50 40นี่นะครับก็สรุปแล้วผมคิดว่าน่าจะซื้อไม่ได้นะครับยังไงก็ซื้อไม่ได้รถใหญ่เนาะน่าจะใช้รถเล็กแบบนี้ไปตลอดเลยนะครับเพราะว่ามันมีเหตุผลหลายอย่างนะครับคือ1นาก็แค่นี้เองนะครับไม่นาไม่เยอะเนาะแล้วก็รายได้ก็ไม่มั่นคงนะครับแบบว่าขาดเขินๆนะครับแบบว่าไม่แน่นอนนะครับจะว่ายังไงดีนะครับก็บางคนเขาไม่ได้มีภาระหลายอย่างเขาก็ออกได้นะครับแบบไม่มีนาเลยเขาก็ออกกันเยอะอยู่นะครับก็ผ่อนได้สบายเลยเพราะว่าเขาไม่มีภาระอย่างอื่นเนาะแต่ว่าสำหรับพวกผมนี่น่าจะไม่ได้เนาะนะครับก่อนจะออกผมจะมองที่ตรงนี้นะครับว่าเราผ่อนไปในระยะ 4-5 ปีข้างหน้านี่จะไหวไหมนะครับไม่ใช่ไหวแค่ปีแรกปี2นะครับก็คิดดูยาวๆแล้วสำหรับพวกผมนี่ไม่รอดนะครับพูดตามตรงเลยไม่รอดนะครับออกได้แต่ผ่อนไม่ได้นะครับสำหรับพวกผมแน่นอนเลยนะครับแต่พ่อผมก็ไม่ให้ออกนะครับหลักผู้ใหญ่ในบ้านเขาก็แนะนำว่าไม่ให้ออกนะครับใช้แบบนี้ดีสุดแล้วเขาบอกเอ้าก็ว่ากันไปนะครับค่อยมีกำลังทรัพย์ค่อยว่ากันใหม่นะครับก็ใช้แบบนี้ไปมันก็ใช้ได้อยู่เนาะนะครับเดี๋ยวผมจะได้ท้ายหน้าแล้วนะครับก็คลิปนี้ขอบคุณมากที่ดูจนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามลงคลิปเรื่อยๆเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ